สวัสดีครับโอเตอร์สไตล์ครับวันนี้เราอยู่กันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับตอนนี้เราออกจากสนามบินโฮจิมินห์แล้วที่เรากำลังจะไปต่อที่มินนี่เราเช่ารถเป็นรถตู้น่าได้1-2-3เซลล์จะแบบ9คนแต่ว่าเราได้กัน5คนเพราะว่าระยะทางจากโฮจิมินห์ไปที่มินนี่ประมาณสัก4 ชั่วโมงมันจะมีการเดินทางได้ทั้งรถตู้เราเช่านั่งรถทัวร์ก็ได้นั่งรถไฟก็ได้แต่รถไฟกับรถทัวร์มันก็จะมีเป็นเวลาซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่เรามาลงที่นี่เราก็เลยเลือกที่จะเอารถตู้แล้วก็ไปไพรเวทแต่ก่อนที่ระหว่างทางเรามีระบบการจัดการแบบข้าวก่อนเพราะตั้งแต่เช้าอ่ะเราไม่ได้กินข้าวเลยนี่ก็เหมือนเมืองไทยเหมือนเมืองไทยมากๆเลยมือแรกที่เวียดนามนะครับไม่ตรงปกเลยอะสื่อสารไปสื่อสารมาได้กินมาม่าผัดนึกว่าเป็นเส้นแบบยากิโซบะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเนื้อแบบกลายเป็นมาม่าผัดซะงั้นแล้วมีราดซอสด้วยนะส่วนอันนี้มือแรกของตู่นะครับเขาแบ่งเลนมอไซค์นะครับนี้แอลลี่กินอะไรอยู่คะมันเป็นอะไรลูกนมอะไรอ่ะโยเกิร์ตไหนโชว์สิเป็นนมโยเกิร์ตรสชาติเป็นไงคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติธรรมชาติเลยโอเคมันหอมอ่ะแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันหอมไม่เหมือนบ้านเราซาลาเปาคุณพ่อคุณแม่ซาลาเปานะเท่ากับหัวเรียกเราต้องแบะครึ่งนะฮะใหญ่มากอ่ะได้ขอมือเนี่ยติดแล้วเนี่ยติดแล้วอ่ะไอ้ยังจะอร่อยเลยอ่ะแบะนะถ้าตรงปกหรือเปล่าในรูปนี้คือแบบแน่นๆเลยแบะมาประมาณสัก 15% นะยังไม่เจอหมูโอเคได้อยู่โอ้ชอบกินแป้งอ่ะชอบกินแป้งจัดไปเลยเดี๋ยวๆเจ๋งเอาไหมคือใส่เยอะนั่นน่ะเอาไหมชอบเอาไหมสรุปเราไม่ได้ซื้อซาลาเปานะเราซื้อหมั่นโถมากินนะคะเท่าไหร่อ่ะ30,045 บาทนิ่มเนื้อนิ่มนะถึงแต่ว่ามันไม่หวานนะแป้งเขานะข้าวซาเปาบ้านเราเนี่ยหวานหวานกว่านี้ไม่มีไส้ไม่มีน้ำจิ้มให้พี่เต้หรอเอ้ยทำไมพี่เต้ไม่ใส่ซอสพริกอะเมื่อกี้เขามีซอสพริกให้หยอดเหมือนบ้านเราเลยอันนี้คือบ้านเราถ้าลูกใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้ลูกเท่าไหร่คะ45 บาท30,000 ดอก45 บาทก็คือพอกินได้ตอนนี้เราอยู่พักกลางทางรถเขาจอดให้เราพัก15 นาทีอันนี้ก็คือพักกลางทางระหว่างโฮจิมินห์ไปมูเน่ร้านก็จะมีเยอะเลยร้านอ่ะแต่ปิดถ้าอยู่นะสีฟ้าสวยงามมากเลยข้างหลังถ่ายไม่ได้ไว้เป็นฉากหลังกำลังจะไปแบบแสดงหมอลำอะไรเงี้ยใหญ่ใหญ่กว่ามั้งใหญ่หรือว่าสงสารใครไหมสุดคนขับเป็นอะไรที่ง่วงมากเลยขับแบบ40-50อ่ะแล้วก็มีเพลงแบบอย่างเงี้ย
จังหวะเงี้ยเขาเลือกเขาเองตอนนี้เราก็อยู่ที่มุยเน่แล้วนะคะวันนี้เราจองที่พักชื่อะไรนะโลตัสวิลเลจรีสอร์ทก็คือจะติดทะเลเลยแต่เราอ่ะจองห้องมาคือรีสอร์ทนี้มันจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งติดทะเลนะคะแล้วก็มีถนนขั้นแล้วก็เป็นฝั่งสวนตอนแรกเราคิดว่ามันอยู่ในแถบเดียวกันไม่ต้องข้ามถนนเราก็เลยจองฝั่งสวนห้องนึงทะเลห้องนึงแต่เราก็เปลี่ยนมาอยู่ห้องฝั่งทะเลตามมาดูค่ะว่าห้องเราเป็นยังไงก็จะมีที่นั่งชิลๆเปิดเข้ามาปั๊บนี่ก็จะเป็นที่นอนค่ะเดี๋ยวเทที่นอนก่อนเฮ้ยที่นอนใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีไดด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทีวีอยู่ตรงนี้ในนี้ก็จะมีนี่ให้เขาว่าให้เราไปแบบไปทะเลอ่ะแล้วก็มีร่มมีเสื้อคลุมแล้วนี้มีอะไรเอ่ยมีตู้เซฟแล้วก็มีผ้าชุดตัวอย่างดีแล้วก็มีตู้เย็นอันนี้เปิดมาเท่านั้นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะไม่ได้ใหญ่มากมองจากห้องน้ำไปเลยมาดูห้องนี้กันดีกว่าทันว้าวดูดิเนี่ยคือมันน่าเล่นมากเลยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบoutdoor เนี่ยถ้ามาอากาศเย็นๆคงดีมากเลยอะห้องน้ำแบบดีมากตกคืนละประมาณ 3,000 กว่าบาทถือว่าไม่แพงนะการตกแต่งเขาน่าจะเป็นสไตล์บาหลีป่ะแต่ประมาณเหมือนบาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูนี่ดิสวยอ่ะอันนี้ดีเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งที่เป็นแบบ4คนอยู่ริมทะเลอันนี้ห้องเราลงมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะอากาศแบบดีมากอ่ะเย็นสบายนี่สระว่ายน้ำแล้วตรงนี้ก็ไม่กี่ก้าวอ่ะก็ทะเลแล้วอ่ะนี่นะคะส่วนอีกห้องหนึ่งก็อยู่ชั้นสองเนาะนี่มองจากข้างล่างมาก็สวยเลยฮัลโหลอยู่ที่ทั้งอันนี้เราเป็นแบบ4คนนะคะ4คนก็จะเหมือนเป็นห้องนั้นแหละนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอันไหนห้องน้ำแต่เพิ่งจะให้สามกันเพิ่งใช้งานหรือเปล่าเป็นอ่างเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็เป็นพักเขาอยู่ไปนอนคนแล้วนะแล้วอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนห้องนู้นเลยรู้ได้ด้วยโอ้โหไม่รู้เป็นบ้าอะไรเฮ้ยคืออะไรคะจะถ่ายอะไรกันป๋าต้องการที่จะผ่อนคลายไงฮะก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะสุดยอดสุดยอดเลยบรรยากาศดีไหมลูกชอบไหมคะดีจังเลยอ่ะชอบเดี๋ยวเราพาไปเดินดูที่ชายหาดกันนะครับว่าโลตัสวิลเลจเนี่ยบรรยากาศดีขนาดไหนนะฮะถ้ามาพักที่เนี่ยจะได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเลยนะแล้วก็ลมแรงตลอดนะ
็จะมาที่เนี่ยที่โฮจิมินห์แล้วก็เดินทางมาจนถึงมุยเน่เนี่ยต้องบอกว่ามีแดดนะแต่ว่าไม่ร้อนเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีลมทะเลมาตลอดถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคือร้อนกว่ามากเลยนะฮะดูบรรยากาศริมทะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นบาร์นะครับบาร์ขายเครื่องดื่มน่านั่งมากตรงนี้ดีเยี่ยมเลยที่บาร์เราไม่ถามว่านี่เรานั่งมิเตอร์ไงไส้ของเราคันของเราหรือเปล่าเนื่องจากว่าเรียกแก๊ปแล้วก็ไม่มีนะไม่มีแก๊ปฮันนาบีชโอเค thank you เดินไปข้างหน้าเลยนั่งแม่ข้างหลังเลยลูกอันนี้กับแม่นั่งหลังพี่เต้ยพี่เต้ยนั่งนี้ได้ไม่ทันดู thank you เอ็งจะนั่งฝั่งคนขับแล้วครูฟาดแต่ว่าไอ้ไว้ไปดูไว้ไปดูถึงแล้วครับพันนาทีพันนาทีถ่ายดูถ่ายสวยเนี่ยป้ายเนี่ยป้ายเยอะแล้วก็ของเจอโฟนนัมเบอร์มันสวยมากนะไปเราไปเข้าข้างในกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเสียค่าเข้าด้วยนะแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่แต่อากาศไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนตอนนี้แต่ว่าเหนียว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 ไอทะเลหน่อยนึงใช่เหนียวไอทะเลด้วยนะในนี้ก็จะมีสัตว์ด้วยเนี่ยเขาคิดค่าไหลค่าเข้ามันมีค่าเข้าด้วยนะ17ตัวฟังซ้อยนี่ครับ5โมงเครื่องจะถูกลงนะไม่ใช่อ่ะอ๋อนั่นไงเนี่ยเด็กนี่โอ้ยถูกลงไปถูกลงไปครึ่งเลยนะต้องแต่150บาทเนี่ยเพราะว่ามันไม่คุ้มหรอฮะมันอาจจะเย็นแล้วมั้ยเอ๊ะเขาเปิดจนถึงนู่นไหน4ทุ่มอ่ะใช่ทุกคนละ150บาทมีแค่เนี้ยเนาะเนี่ยเอลลี่มันมีแค่เนี้ยหนูให้ดูเอาปากกาข้างนอกได้ไหมลูกดูดิโอ้ยอ๋อเนี่ยเหรอไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมใช่ก็มีแค่นี้ทำมาใส่หน่อยเร็วพี่เต้ครับ1 2 3โอเควีมอไซค์เสร็จแล้วไม่ถึงละไปมีนกแก้วมีอัลปาก้าตรงแค่นี้ถ้าเรา50 50 50 50 600150เนาะเออจะได้เลยอันเดิมเขาถึงบอกไม่ดีไงใช่เหรอไม่ขาเราเขาบอกไม่ดีไงอ๋อเขาบอกเหรอรอยเขาบอกเราบอกเราแล้วนะครับว่าไม่ดีเออเขาบอกว่าคือว่าแล้วมันก็กลับเออก็มีรอยเลยเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่ามันน่าเข้าแล้วแต่ว่ามันแพงเกินไปเออสำหรับแค่ไม่แค่หัวละเลยครับผมไม่เป็นไร
ครับฮะเอาแบงค์แสนให้เขาครับมีแอปนี้โทรศัพท์หนูหมดเลยค่ะแบงค์ครับมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยโฮเทลโฮเทลควานแอนด์เดอะทริปครับโอเค Thank youปูเดินไปแค่นาทีเดียวร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วก็พวกปากนี่เหรออ่าข้างล่างหาไอ้ที่โฟมท่านั้นเจสสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไทยหมดเลยได้ไหมหอยหวานเหรอหอยนานหอยนานหอยตึ้งลมตึ้งมังกรตึ้งปูละเอาอะไรสบายแล้วเนี่ยปลาเก๋า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 ตัวนี้อร่อยตัวนี้แยงอร่อยตัวนี้ 350,000 1กิโลตัวนี้หูหอมหูหอมแยง450บาทแยงเหรอแยงผัดตัวนี้กระเทียม350กระเทียมอร่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้500บาทแสนแสนสามหมื่นหนึ่งกิโลอ๋อไม่ถึงโลก็ได้เออครึ่งโลโอเคอ๋อนี่900ผมกล้ากินแล้วเนี่ยเนาะเอาเลยเหรอเอาเลยนะครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลก็เยอะแล้วน่ะตอนนี้ตัดกระเทียมตัดกระเทียมพี่เต้ต้องถ่ายวัดหมดเว้ยตอนนี้ยังเอาไหมอะไรหรอตอนนี้ยังผัดกระเทียมตอนนี้ย่างหัวหอมย่างหัวหอมย่างโอเคเอาผัดผักไหมพร้อมมีเอ๊ะไปดูนี่หัวหักคนค่ะเมนูกระถางเออเมนูง่ายกว่าไหมเดี๋ยวแล้วเห็นไหมดูแล้วบรรยากาศดีจังเลยอ่ะดีนะร้านนี้ดีดีมากเลยดีที่พูดภาษาไทยกันรู้เรื่องเออมันแย่เลยนะโอ้ยดีจังเลยต้มผัดแกงทอดอะไรเนี่ยหอมอร่อยเป็นพิซซ่าแล้วมันเลือดเลยนะนี่ริมทะเลเลยดีกว่าขับมาแล้วอ้าวเออดีเลยก็เดินอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยผัดพี่หวานเนี่ยเราชอบใส่อย่างเนี้ยนี่ๆๆอันนั้นคืออันนี้ถูกนะอะไรที่ผมก็รีเออแล้วนี่แข็งมะนาวหรืออะไรเนี่ยลูกส้มจี๊ดส้มจี๊ดกับเป็นอะไรนะส้มจี๊ดไม่ใช่มะนาวเน่านะไม่เค้าเรียกส้มจี๊ดโอเคส้มจี๊ดอันนี้เมนูที่2เป็นหอยหอยอะไรนะหอยนางรมอันที่3นี่คือก้างผัดกระเทียมนะคะนี่ประมาณครึ่งโลครึ่งโลก็ประมาณ5ตัวเมนูต่อไปมาแล้วสั่งแบบไม่คิดเลยเว้ยน้องเอกนะคุณอันนี้คือผัดบุ้งนะคะตัวอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยขอไอ้ว่าคือติสผัดผักบุ้งนั่นเองคุณรู้บุ้งอะไรนะบุ้งกะเบื้องบุ้งกะเบื้องเมนูต่อไปไม่อีกแล้วหอยเชลผัดกระเทียมอีกแล้วยำมายำยำเหนื่อยยำข้าวผัดไม่รู้หรอกหัวสไตล์อะไรเนี่ยก็หุ่นเขาดูน่ากินอยู่นะหัวมีอะไรก็ไม่รู้สีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะปูเอกเขาสั่งข้าวผัดปูข้าวผัดปูใช่ปะอันนี้หอยอะไรอ่ะหอยอะไรอ่ะหอยไม่รู้อ่ะหอยอะไรแต่ว่าทุกเมนูไม่ว่าจะหอยอะไรหน้าตาไม่เหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยรสชาติไม่เหมือนกันเหมือนข้าวผัดคำโตรสชาติที่แปะหน้าเนี่ยหอยอ่ะเหมือนกันหมดแต่ว่าเนื้อหอยจะไม่เหมือนกันข้างละเวางตั้งใหญ่มาเขียนตั้งให้หน่อยโอ้ยพี่เต้นไปถ่ายนี่ของพี่นามนี่คือต่าง
ไงมั่งจังเด้งดึงแถมหนึ่งเปรี้ยวเด้งดึงหวานหวานอร่อยค่ะอาหารก็ปองกันเด็กเหรอไก่อะไรนะไก่สามรสไก่ทอดสามรสจ้าไก่ทอดเรียกอะไรนะวะเบอร์ยวนเหรอคือเป็นน้ำแพนเค้กปอเปี๊ยะเหมือนแพนเค้กอ่ะนี่ฮะโอ้โหเป็นโต๊ะไปหมดแล้วนะครับมาด้วยครับมาไม่ครบอีกมีเหรอฮะจริงปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมดเลยไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมอันนี้เรามาอาหารเช้านะคะน้ำส้มน้ำแตงโมก็มีสนิทกาแฟนะคะตรงนี้ก็จะสั่งได้อย่างเช่นออมเล็ตแล้วก็เฝออ๋อใช่ไหมไม่ใช่ออมเล็ตนะครับออมเล็ตเฝอแล้วก็นี่จะเป็นอาหารเช้านี่นะคะก็จะมีขนมปังมีเบคอนแล้วก็ไส้กรอกแล้วนี่อะไรอ่ะมันบดค่ะกับข้าวอันนี้น่ากินอ่ะเหมือนกับมันมีมันบดแล้วก็ชีสใช่ใช่ใช่เหมือนมีชีสโปะหน้าหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซุปเนื้อน่ากินอ่ะอันนี้ซุปไข่ซุปไข่ไข่แล้วก็มีสปาเกตตี้สปาเกตตี้เขาเป็นคำให้ตัดเป็นก้อนได้อันนี้หนูเอาอะไรลูกแล้วก็มีผักมีลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นป่าผัดผักค่ะนี่คือไข่ตรงนั้นไข่ต้มใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพวกสลัดบาร์ทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหลายเลยค่ะแล้วก็จะมีแฮมกับชีสอ๋ออันนี้มันพวกแฮมชีสเนี่ยเป็นเนื้อเหมือนหมูยอป่ะอันนี้อกไก่อ๋ออันนี้เป็นแฮมอันนี้อันนี้น่ะลูกอ่าเขาจะวางไว้บนเขาไม่ได้วางบนจานนะเขาจะวางบนหินแกรนิตนะอืมเหมือนเป็นแกรนิตเลยใช่เก๋อ่ะแล้วก็เอาไหนลูกเอาชีสไหนอันนี้มั้ยคะมีเป็นตับหมูนะตับหมูป่ะลองป่ะเนี่ยลองไหมโอเคแล้วก็จะเป็นอาหารหวานอันนี้ก็จะเป็นนะพวกอาหารหวานอันนี้เหมือนวุ้นของหวานของหวานผลไม้ผลไม้วุ้นดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเค้กไหมแผ่นเค้กแผ่นเค้กหมูยอแล้วก็ไอเนี่ยที่มันห่อแป้งอ่ะห่อแป้งอันนี้ก็น่ากินเหมือนคล้ายๆแหนมเนื้อเออคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะอาหารเช้าก็จะมีเท่านี้กินข้าวก่อนนะป่ะลูกเอาการช้อนด้วยแล้วข้าวผัดด้วยป่ะหลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็เดินจากโรงแรมนะคะไปที่ร้าน Dolly House เพราะเราอ่ะจะไปเช่าชุดถ่ายรูปกับโอ๊ตค่ะเดินมาไม่ไกลแล้วเราก็เช่ารถจิ๊ปนำเที่ยวจากทัวร์นี้ด้วยค่ะชื่อทัวร์มุยเน่ทัวร์ค่ะค่าชุดเขาก็จะอยู่ประมาณ 100,000 ดองถึง 400,000 ดองค่ะแต่ชุดนี้ที่น้องแอลลี่เช่าอยู่ที่ 250,000 ดองค่ะนี้เรากำลังนั่งรถจิ๊บไปที่ไวแซนดูนะคะรถคันนี้ก็อยู่ที่ราคา600,000ดองค่ะนั่งได้ประมาณ6คนค่ะซึ่งเขาจะเป็นทัวร์พาเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่อยู่ในมุยเน่ค่ะสถานที่แห่งแรกที่เราไปก็คือไวแซนดูค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดน้ำติดไปด้วยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากต้องคอยจิบน้ำตลอดค่ะ
วิธีที่จะเข้าในไวแซนดูนะคะก็มี2วิธีนะคะมีรถปิกอัพแล้วก็ ATV ค่ะส่วนเราเลือกที่จะนั่งรถปิกอัพค่ะราคาอยู่ที่ 800,000 ดองค่ะนั่งได้6คนค่ะส่วน ATV อยู่ที่ 700,000 ดองนั่งได้2คนค่ะระหว่างทางที่ไปนี้เขาก็จะมีเป็นเนินทะเลทรายเขาก็จะพยายามขับให้มันขึ้นเนินลงเนินอย่างเร็วๆเพื่อความตื่นเต้นแต่จริงๆอ่ะมันก็เสี่ยวมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วที่เนี้ยอยากจะแนะนำว่าเพื่อนๆให้เอาแว่นกันแดดหมวกแล้วก็เสื้อแขนยาวไปนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนแต่ว่าแดดมันแรงมากค่ะแต่จะมีลมตลอดเวลาทัวร์มุยเน่จะมีด้วยกัน3เวลานะคะตี 4:30 ถึง 9:00 น. 9:00 น. ถึง 13:30 น.แล้วก็ 14:00 ถึง 18:00 น.ค่ะส่วนเราเลือกเที่ยวเวลาที่ 9:00 น. ถึง 13:30 น.ค่ะตอนนี้เรากำลังไปอีกจุดนึงนะคะใกล้ๆกันเรากำลังจะไปเล่นแซนด์บอร์ดค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังหาผู้กล้าอยู่ว่าใครจะเป็นคนเล่นที่นี่แซนด์บอร์ดเล่นคนละ 50,000 ดองค่ะก็คือจะนั่งบอร์ดแล้วก็สไลด์ลงไปข้างล่างนะคะเราก็มีผู้กล้าแล้ว1คนมันสูงมากเลยนะคะของจริงอ่ะสุดท้ายก็คว่ำค่ะที่จริงถ้าเราสไลด์ลงไปแล้วถ้าเราจะเดินกลับมาแล้วคือเขาจะมีเชือกให้เราเนี่ยจับแล้วก็เดินขึ้นมาแต่เอกเดินขึ้นมาไม่ไหวคนขับรถของเราก็เลยพาเราลงไปรับโดยใช้รถเนี่ยนั่งก็คือเป็นทางชันมากคือมันเสียวเหมือนเราเล่นแซนด์บอร์ดอ่ะตอนถ้าใครนั่งหลังรถนะคะจับดีๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะกระเด้งมันสามารถกระเด้งสูงหลุดได้อะเพราะว่ามันสูงแล้วก็มันก็เป็นคลื่นแรงมากแล้วเขาขับอ่ะเขาจะขับเร็วเขาจะไม่ขับช้าแต่มันก็ได้ความเสี่ยวไปอีกอย่างนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังลงมารับเอกค่ะข้างล่างหมดแรงตอนแรกจะให้แอลลี่เล่นแต่ว่าเอกบอกว่าแอลลี่เล่นไม่ได้เพราะว่ามันสูงเกินไปตอนนี้เขากำลังพาเราไปอีกที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นแม่น้ำระหว่างทางเขาก็จะขับขึ้นลงให้แบบเราได้สนุกได้แบบมีอารมณ์ร่วมกับเขาจริงๆคือเสียงกรี๊ดนี่กรี๊ดตลอดทางที่เขาขับไปค่ะดูจากคลิปแล้วหน้าตาพี่เตอร์สนุกสุดอ่ะขอแน่นเลยอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำค่ะซึ่งถ่ายรูปตรงนี้สวยมากถ้าใครร้อนตรงนี้ก็จะมีเป็นต้นไม้ให้เราหลบร่มได้ช่วงหนึ่งค่ะถ่ายรูปออกมาก็จะเป็นในภาพแบบนี้ค่ะคือเขาจะให้เราถ่ายรูปบนรถอะไรได้ตามสบายเลยวิวตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาถ่ายรูปกับน้องอูดนะคะน้องอูดถ้าถ่ายรูปก็อยู่ที่คนละ200,000ดองค่ะเราสามารถขี่น้องจูงน้องถ่ายรูปกับน้องได้ค่ะ
มาถึงแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกิจกรรมนี้นะคะมาถ่ายรูปกับน้องอูดนะคะแล้วอย่าลืมเช่าชุดนะคะถ้าเช่าชุดแล้วรูปออกมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นจุดที่เขามาจอดให้เราถ่ายรูปครับตรงทางยูเทิร์นมุมถนนอันนี้นี่ก็มาซื้อน้ำกันนี่ครับรีวิวน้ำมะพร้าวที่มีนี่เป็นน้ำที่หวานอยู่แต่ว่าไม่ได้เย็นจัดนะแต่ว่าสดชื่นเราได้มาถ่ายรูปกันที่ Beautiful Rose นะคะซึ่งก็อยู่ตรง Yellow Bus ค่ะสถานที่ต่อมาแล้วก็ไป Fairy Stream ค่ะเหมือนเขาแบบพอไปทะเลทรายใช่ไหมมันร้อนแล้วก็ก่อนกลับก็ดับด้วยน้ำเย็นน้ำเย็นก่อนเดินเย็นคือเราถอดรองเท้าแล้วเราเดินบนทรายอ่ะมันรู้สึกสบายมากใช่ไหมเท้ากว่าเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเถอะสวยไหมร้อนไหมตรงนี้นะครับเพื่อนๆสวยอยู่เหมือนกันนะฮะดูข้างหลังเห็นว่าเป็นยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยพูดยังไงเดินต้องมีสติด้วยนี่ไงอาจจะตกหลุมทรายได้มันก็คลายร้อนนะคลายร้อนเดินเหนื่อยเองก็คลายร้อนดีคลายคลายที่ที่เท้าวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะแต่ที่หน้ากูเนี้ยร้อนแต่ว่าเผาไปหมดแล้วแต่มันแปลกตรงที่มันมีลมตลอดมันไม่ใช่ว่าแบบนิ่งๆร้อนๆนะอบอ้าวไม่ใช่คือแบบมันมีแดดแต่ว่าลมมันมาตลอดอ่ะถ้าพอเข้าลมนี่ก็จะเย็นแล้วเย็นแบบแตกต่างเลยอ่ะใช่พอเจอแดดก็จะร้อนเข้าลมก็จะเย็นขาเก่งอ่ะแดงหมดเลยข้างหลังวันนี้เราเจอป้าหนึ่งเหรอไม่ใช่เหรอพอดีตอนที่ระหว่างที่เดินสวนกันอ่ะหันกล้องมาทางตัวเองเหรอใช่ไม่เลยไม่เห็นป้าสุดหเธอเข้าที่ใส่เสื้อดำกำลังเดินมานั้นปะฮะนี่ไงตรงไปก็จะมีร้านก็คือขายไอ้พวกไอศกรีมน้ำดื่มเพราะว่าเราก็จะมีกันเลยปะต้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละก็จะมีหมวกมีอะไรนู่นน่ะล่ะที่บอกจะเดินไปดูชุดด้วยนะตรงนี้ไม่มีหรอกไม่มีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ